เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะโชว์หนะ้าแอปจริงเดี๋ยวจะให้ให้ดูแบบเปรียบเทียบสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะโอเคอันนี้นะคะถ้าสมมติว่าโหลดแอปมาแล้วนะคะ ก็หน้าตาของแอปจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือด้านด้านซ้ายที่เห็นเนี่ยจะเป็นหน้าหน้าจอของ iOS นะคะและด้านขวาก็จะเป็นฝั่งของ Android คือมันมันจะไม่ค่อยมีข้อแตกต่างอะไรกันมากนะคะมีเล็กๆน้อยๆนะคะเมื่อเราโหลดแอปเข้ามาแล้วเนี่ยก็เข้าไปในฝั่งของ v o l u n t เ e r นะคะเข้าไปในฝั่งของ v o l u n t e e er. ียซึ่งจะต้องณนะปัจจุบันนี้นะคะต้องสมัครใช้อีเมลนะคะใช้อีเมลสมัคร เอา username password นะคะสมัครเข้าไปคือคือก่อนหน้านี้เราเคยใช้ผ่าน Facebook ได้นะ,ะแต่ณปัจจุบันนี้ใช้อีเมลสมัครนะคะเพื่อใช้เป็น username กับเป็น password นะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วค่ะลองดูหน้าจอนิดนึงนะคะหมายเลขหนึ่งดูนะคะหมายเลขหนึ่งมีหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขหนึ่งเป็นโปรไฟล์นะคะ หมายเลขสองเป็นบทความเป็นการสร้างบทความแล้วก็หมายเลขสามเลือกเป็นหนังสือซึ่งถ้าเราจะเลือกสร้างบทความเราต้องเลือกหมายเลขสองนะคะเลือกหมายเลขสองเพื่อสร้างบทความอันนี้ถ้าเราเข้ามาเลือกที่โปรไฟล์หน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะมีจะมีชื่อชื่อเราแล้วก็มันจะมีเรคคอร์ดไว้ว่า เราบันทึกหนังสือไปแล้วกี่เล่มทำบทความไปแล้วกี่เรื่องนะคะจบหรือไม่จบเนี่ยมันจะบันทึกไว้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างของการอ่านบทความกับการอ่านหนังสือไว้ด้วยซึ่งหนังสือเล่มอื่นๆที่อยู่ในแอปอะเราไม่สามารถฟังได้นอกจากตัวอย่างที่ที่โชว์ในโปรไฟล์เราเท่านั้นนะคะแต่ว่าในตัวอย่างอะเนื่องจากว่าสร้างเอ่อทำไว้ตั้งแต่สมัยแบบเริ่มพัฒนาแอปใหม่ๆเพราะฉะนั้นในตัวอย่างจะไม่มีแพทเทิร์นแรก ของการอ่านบทความนะคะด่ว่ามีชื่อบทความมีชื่อผู้เขียนต่างๆจะไม่มีในนั้นนะคะดังนั้นก็สามารถดูฟังวิธีการอ่านได้แต่ว่าพอเริ่มอ่านจริงเราก็ไปเอาแพทเทิร์นตัวที่ที่เราจะอ่านก่อนที่จะอ่านเนื้อหาบทความได้ทีนี้ลองเข้ามาดูนะคะอันนี้ตัวอย่างไว้ทำเป็นหนังสือไว้นะคะ นี่ถ้าเป็นหนังสือเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบเป็นเปอร์เซนต์เป็นเปอร์เซนต์เช่นหนังสือมี10หัวข้ออ่ะก็ถือเป็น100%เปอร์เซนต์เราอ่านไป3หัวข้อมันก็จะขึ้นมา30%มเปอร์เซนต์มันก็จะมีหมวดหมู่บอกของอ่บทความก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีหมวดหมู่บอกเหมือนกันอ่าอันนี้นะคะหน้าตาของที่เป็นหนังสือมันก็จะมีหัวข้อตั้งแต่ชื่อหนังสือปกหน้าปกในลักษณะจะเหมือนกันนะคะลักษณะจะเหมือนกัน แต่บทความเนี่ยเดี๋ยวจะแชร์หน้าจอที่ที่ทำในในมือถือแบบจริงๆนะคะให้ให้ดูอ่ะอันนี้ถ้าเกิดสมมติเราจะบันทึกเสียงหน้าตามันจะขึ้นมาประมาณนี้นะคะบันทึกเสียงก็คือกดแตะที่ไมโครโฟนพอจะกดหยุดก็กดที่เดิมกดหยุดกดที่เดิมนะคะอันนี้ให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ใช้มือถือทำเนี่ยเนื่องจากว่าตัวมือถือเนี่ย ออพอเราเข้าแอป Read for the Blind แล้วเนี่ยล้วเข้าพร้อมกับการใช้ซ o มเนี่ยมันจะไม่รองรับที่ที่เราบันทึกเสียงนะคะมันจะไม่ให้เราบันทึกเสียงเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่โชว์สเกลก็เลยจะให้ดูตรงนี้ก่อนว่าเวลาบันทึกเสียงแล้วเนี่ยสเกลเสียงมันจะขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ดูที่หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งที่เป็นเหมือนแผ่นฟอปลีดี d เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการเซฟลงเครื่องค่ะ เป็นการบันทึกลงเครื่องบางครั้งเนี่ยถ้าเรายังอ่านไม่เสร็จเราจากบันทึกเซฟไว้ในเครื่องก่อนก็ได้แต่เนื่องจากว่าการบันทึกเซฟไว้ในเครื่องเนี่ยคือหนึ่งเปิดมาเดี๋ยวหาไม่เจอไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนของเครื่องนะคะสองก็คือบางทีเนี่ยความจําเครื่องเนี่ยเราเยอะ แต่จริงๆบทความไม่ค่อยมีปัญหาแต่วิธีที่จะแนะนําเลยคืออ่านจบหรือยังไม่จบคือให้กด finish and send ไปเลยนะคะมันก็จะเก็บไปอยู่ในระบบเลยแล้วทีนี้พอเราจะอ่านกลับมาแก้ไขนะคะถ้าเราอ่านไปแล้วครั้งนี้อาจจะอ่านได้แบบบทความมี2หน้าอ่านไปแล้วหนหน้าแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเรากด finish and send ไปก่อนแล้วทีนี้ถ้าสมมุติเข้ามาครั้งต่อไปเข้ามาที่โปรไฟล์ค่ะ แล้วก็ไปเลือกบทความที่เราจะกลับมาแก้ไขนะคะเลือกได้ย้อนกลับมาดูอีกนิดนึงนะคะที่หมายเลขสามค่ะที่หมายเลขสามนะคะเป็นเมนูสำหรับที่เราจะ e d Edit Edit ไฟล์เสียงลองเข้ามาดูนะคะมันก็จะมีทั้ง normal normal ก็คือการบันทึกเสียงปกติเลยสมมุติว่าเราบันทึกไป30วินาทีเรากดหยุดถ้ายังอยู่ในโหมด normal เรากดบันทึกอีกครั้งมันก็จะไปต่อนาทีวินาทีที่31 insert ก็คืออัดแทรกนะคะไปเลือกจุดอัดแทรกได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ให้ดูนะคะแล้วก็ over ride อัดทับแล้วก็ cut audio ก็คือตัดเสียง อันนี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะจะแสดงให้ดูอ่าตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์นะคะโปรแกรมที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวขออนุญาตไปที่แชร์หน้าจอนะคะ